สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ tinysoft.com วิดีโอสอนชุดนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน List Group นะครับ List เป็นว่าเป็นกลุ่มกันนะครับก็ไปที่ Bootstrap คลิกที่ List Group นะครับมันก็จะมีตัวอย่างการใช้งานนะครับตรงนี้ใช้คลาส UL กับ LI นะครับเริ่มแรกของเราก็คือสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับสร้างไฟล์ก่อนนะครับ listรูปโอเคขอยืมฮิตบูตสแตรปนะครับโอเคจากนั้นก็สร้างดิฟคลาสคอนเทนเนอร์ดิฟคลาสคอนเทนเนอร์fluid div class row แล้วก็ใส่เลย ul ใส่คลาสชื่อว่า list group นะครับ list group โอเคนะครับต่อไปแล้วก็ใน ui เนี่ยเรียกเป็น list group item แค่นั้นเองนะก็จะเป็น li ใส่ค่าลงไปไอเทมหนึ่งก็ใส่ไป class list group item นะครับก็ copy ไปประมาณ3ตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็น2ตัวที่เทม1ไอเทม2ไอเทม3เซฟแล้วก็ทำการไปรันโปรแกรมนะครับไปหน้าหลักก่อนไฟล์ที่ชื่อว่า list group ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม br นิดนึง br 2ตีแล้วครับโอเคเซฟปั๊บอย่างนี้ list group item นะครับต่อไปมีอะไรมีใส่ budget ด้วยนะครับมีใส่ budget ด้วยแล้วก็ใส่ลงไปได้เขาใส่ยังไงโอเคเข้าใจแล้วใส่ span นะครับ spanเอาสัก50ใส่คลาสที่ชื่อว่า budget นะ budget โอเคเรียบร้อยรันก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะbudget แบบนี้นะครับต่อไปเขาจะมีการ activeนะครับการแอคทีฟด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวแล้วตรงนี้โรใช่ไหมสร้างโรใหม่ div class row แล้วก็ div class list group นะครับอันนี้จะเป็น header นะครับเป็นอีกแบบหนึ่งก็ดูตัวอย่างนะครับง่ายๆแล้วก็ใส่ class active ลงไปนะครับในแท็ก a เพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นแท็ก a แล้วครับ class list group item แล้วก็ใส่ activeลงไปนะครับให้มันแอคทีฟงานเราอาจจะเป็นโฮมแบบนี้นะครับแล้วก็ copy ไปสัก3อันพอนะครับให้เป็น contact แล้วก็
about โอเคตัวนี้ก็จะไม่ active นะครับ active แค่ตัวแรก save ก็ลองรันดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นลิงก์ใช้ลิงก์กดได้ด้วยนะครับใช้เป็นเมนูได้นะครับแล้วก็ไปใช้กับ layout grid ของ Bootstrap นะครับว่าจะเอาขนาดไหนนะครับโอเคต่อไปก็ใส่สีได้นะครับก็ใช้เงี้ย Retrieve Item Success อะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่สีลงไปได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูหนึ่งก็ได้เอาล่างสุด about ครับ List Group Item Success อย่างเงี้ย Save ง่ายๆครับภาพเนี่ยได้สีแล้วแค่นี้นะครับแล้วก็จะดูสวยยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นใส่คอนเทนต์ลงไปได้นะครับคอนเทนต์ไม่ยากครับตอนนี้นั่นแหละนะครับใส่ไปข้างในนี้นะครับคอนเทนต์ลงมาอันนี้เป็นหัวข้อก็ใส่ head เอา head 4ก่อนนะครับเดี๋ยวใหญ่เกินไป head 4อันนี้เป็นหัวข้อจากนั้นนี่เป็นคอนเทนต์นะครับ content is list group นะ save แล้วก็ run ใหม่นะครับก็ใส่แบบนี้ได้ใส่ content ได้นะครับสวยงามแบบนี้เลยโอเคก็หมดละก็จะเจอเรื่องสุดท้ายของบทนี้ก็คือเรื่อง panel นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในบทถัดไปนะครับสวัสดีครับ